สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันครับสุดยอดเฒ่าแก่ใช้หนี้แทนพนักงานบอกทุกคนว่าถ้ามีปัญหาให้มาหาที่บริษัทเจ้านายดีๆในสมัยนี้หายากเหลือเกินในสังคมปัจจุบันนี้มักจะมีข่าวเกี่ยวกับความขัดแย้งลูกน้องกับเจ้านายออกมาให้เห็นกันได้บ่อยๆทำให้การทำงานในปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องที่ยากขึ้นการหาเงินหาทองก็ยากขึ้นแต่คุณหวงเวียนเซียนที่เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ในไต้หวันกลับได้ยกย่องว่าเป็นสุดยอดเฒ่าแก่ทำไมถึงได้เป็นสุดยอดเฒ่าแก่นั่นก็เป็นเพราะว่าเนื่องจากเขาควักเงินตัวเองเพื่อที่จะใช้หนี้ลูกน้องเป็นเงินถึง3ล้านกว่าบาทแถมสวัสดิการทางบริษัทก็ยังให้พนักงานทุกคนที่นี่ทำงานไปจนเกษียณอายุได้ทางสื่อต่างประเทศได้รายงานว่าโรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตรถพ่วงรถบรรทุกที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันเฒ่าแก่ของบริษัทนี้อายุได้ประมาณ60ปีแล้วแต่ก็ยังมาทำงานร่วมกับพนักงานทุกคนเขารู้ดีว่าพนักงานบางคนเดือดร้อนทางการเงินก็เลยบอกกับทุกคนว่าอย่าไปเป็นหนี้บัตรเครดิตถ้ามีปัญหาอะไรให้มาหาเราได้ที่บริษัทเขาได้เล่าต่อว่าตอนที่เขายังเด็กเขาต้องตั้งแผงขายของริมถนนกับพ่อส่วนแม่ก็ไปรับจ้างเป็นแม่บ้านชีวิตค่อนข้างที่จะลำบากมากเพราะความลำบากที่เขาเคยเจอทำให้เขานั้นเข้าใจจิตใจของพนักงานทุกคนแม้ว่าตอนเล็กจะยากจนแต่พ่อกับแม่ของเขานั้นก็ไม่เคยที่จะปฏิเสธช่วยเหลือคนอื่นเลยทำให้จิตวิญญาณจิตใจของเราเองก็ได้รับบุญกุศลตรงนี้มาด้วยทำให้ตัดสินใจว่าถ้ามีลูกน้องลำบากก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแทนที่จะตำหนิลูกน้องแล้วตั้งคำถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เขาก็พูดจาด้วยความดีพูดด้วยเหตุผลและช่วยเหลือลูกน้องทั้ง500คนตามปกติแล้วบริษัทสามารถรับคนพิการได้แค่5คนแต่เขาก็รับคนพิการเข้าทำงานถึง21คนดังนั้นจึงสามารถมองเห็นคนพิการได้เกือบทุกที่ในโรงงานหวงเวนเซียนรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนพิการที่จะหางานทำเขาก็เลยยินดีมอบโอกาสเพิ่มให้ทำให้ลูกจ้างผู้พิการวัย38ปีคนหนึ่งบอกว่าผมอยากจะทำงานที่นี่จนเกษียณตัวเขาเองก็สร้างตัวด้วยตัวเองตั้งแต่อายุ24ปีและความลำบากที่เขาเคยประสบทำให้เขาไม่ลืมที่จะดูแลเหล่าลูกน้องเมื่อ4ปีก่อนเขาได้ก่อตั้งระบบเงินกู้สำหรับลูกจ้างโดยสามารถกู้ยืมได้สูงสุดเป็นล้านและบอกกับพนักงานว่าไม่ว่าจะแต่งงานซื้อหุ้นบริษัทค่าเล่าเรียนลูกหรือทางบ้านต้องการใช้เงินด่วนใดๆหากคุณมีเหตุผลคุณสามารถยืมเงินจากบริษัทก่อนได้แถมเขารู้สึกว่าคนสมัยนี้มีลูกน้อยเห็นลูกน้องเลี้ยงลูกด้วยความยากลำบากก็เลยตั้งเงินรางวัลไว้ให้กำลังใจโดยพนักงานที่มีลูกคนแรกสามารถมารับเงินไปได้ 50,000 ฟรีลูกคนที่2จะได้เงิน 100,000 บาทมีลูกคนที่3จะได้เพิ่มเป็น 150,000 บาทตอนลูกอายุ 1-3 ปีจะได้เงินช่วยเหลือเดือนละประมาณ 5,000 บาทเขายังเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้มีพนักงาน2คนไม่มีเงินก็เลยไปขอยืมเงินนอกระบบปรากฏว่าดอกเบี้ยแพงจนกลายเป็นเงิน3ล้านที่มากจนคืนไม่ไหวทำให้พนักงานเครียดมากพอเขารู้ก็ยื่นมือเข้าไปช่วยใช้หนี้ให้แล้วค่อยตัดเงินเดือนใช้หนี้แทนพร้อมสอนว่าอย่าไปกู้เงินบัตรเครดิตหรือเงินนอกระบบปัจจุบันนี้ 40% ของพนักงานบริษัทได้ยืมเงินจากเฒ่าแก่แต่ทั้งหมดก็ชำระคืนตามกำหนดเวลาและไม่มีใครหนีหนี้ที่เขาทำเช่นนี้ก็เพราะว่านอกจากที่เขาเองก็เคยลำบากตั้งแต่เล็กแล้วเขาก็ได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนมีน้ำใจจากพ่อแม่เขามองเหล่าพนักงานที่ทำงานเพื่อบริษัทเหมือนคนในครอบครัวบ่อยครั้งที่พนักงานยืมเงินไปเขาจะรับรู้ได้ว่าพนักงานลำบากใจและบอกพวกเขาว่าพวกคุณไม่ต้องขอบคุณผมเพียงแค่เมื่อไหร่ที่คุณมีศักยภาพเพียงพอที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นนั่นคือการตอบแทนผมที่ดีที่สุดเป็นเจ้านายที่ใจดีมากไม่แปลกเลยที่ลูกน้องอยากทำงานด้วยไปจนเกษียณอายุขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลไลเกอร์ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ